จำไม่ได้ว่าใครก็รูดบ้านครับรูดบ้านรูดบ้านหรือว่าอะไรอย่างนี้คือยังไม่ยืนยันนะครับแต่ว่าเพียงหลายคนก็ถามว่าฐานะในฐานะของปอเป็นระดับผู้บังคับบัญชาเนี่ยทำไมไม่ห้ามลูกน้องคือมันห้ามไม่ทันครับพอรูดมากปุ๊บก็ตุ๊กตั๊กเสร็จก็เท่านั้นเลยก็จบครับแล้วก็ไม่ก็เหมือนกับว่าด้วยอารมณ์หนึ่งเลยนะด้วยอารมณ์หนึ่งด้วยอารมณ์หนึ่งนะครับถ้าด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับด้วยเขารักเพื่อนเขาด้วยเขารักพี่เขานะครับถ้าพี่ก็เป็นอะไรไปเนี่ยมันก็จะเป็นรุนแรงอีกนิดนึงนะครับก็ต้องขอโทษนะครับต้องขอโทษพี่น้องทุกคนที่ดูคลิปแล้วอาจจะดูไม่ครบถ้วนนะครับแล้วก็ถ้าผมอธิบายแล้วเข้าใจในอารมณ์ของคสที่เป็นที่รักของทุกคนเป็นลูกน้องที่ดีนะครับขยันทำงานมาตลอดแล้วก็จะสูญเสียไปณตอนนั้นที่ชีพจรต่ำลงแล้วเนี่ยนะครับมันทนกันไม่ได้นะครับมันทนไม่ได้แต่ว่าก็ยอมรับนะครับต้องกราบขอโทษพี่น้องทุกคนหลังจากนี้น่าจะต้องเข้าสู่กระบวนการอะไรก็ยินดีครับผมในฐานะผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นเนี่ยก็ยินดีรับผิดชอบอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะทำรายงานท่านนายอำเภอแล้วก็ท่านผู้การกวดส่วนท่านจะพิจารณาดำเนินการทางวินัยอะไรกับผมเนี่ยก็ยินดีครับไม่เป็นไรคือเรื่องนี้ผมเองผมก็เพิ่งเห็นจากในคลิปนะครับที่มีการเผยแพร่ทางโซเชียลเนี่ยเมื่อผมได้เห็นเนี่ยผมก็เลยพอดีวันนี้ประชุมประจำเดือนด้วยผมก็เลยบอกท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองวิสิตคุณเพชรนะที่ท่านดูในเรื่องของความมั่นคงบอกว่าลองไปตรวจสอบดูซิว่าเรื่องนี้เป็นยังไงแต่ว่าเรายังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นข้าราชการของอำเภอเมืองนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าเขารายงานขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็จะตั้งคณะกรรมการลงไปดูว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็ผมก็เรียนกับทุกคนนะครับว่าเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับก็ต้องผมต้องมาดูกันว่ามันเกิดจากอะไรบ้างแล้วใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องบ้างนะฮะจากที่ดูจากคลิปเนี่ยก็มีคนถามผมเหมือนกันว่าไอ้กรณีอย่างเงี้ยจะต้องทำยังไงผมก็บอกถ้าเป็นข้าราชการมันก็มีวินัยอยู่ก็ต้องดำเนินการไปตามนั้นนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ต้องรอดูว่าเขาทางอำเภอจะรายงานมาว่าไงตอนนี้ผมได้มอบให้ท่านรองผู้ว่าการจังหวัดลงไปดูเรื่องนี้